เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งปีทองของวงการแบดมินตันไทยที่นักตบลูกขนไก่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องและล่าสุดกับการก้าวขึ้นสู่มือท็อป10ของโลกของวิวกุลวุฒิซึ่งเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ยุคใหม่ให้กับวงการนักแบดมินตันชายเดี่ยวของไทยข่าวสดสปอร์ตรีแคปรวบรวมเรื่องราวมาเล่าให้ฟังค่ะวงการลูกขนไก่ไทยเรียกได้ว่าคึกคักในทุกปีโดยเฉพาะในประเภทหญิงที่สาวไทยสามารถขึ้นสู่อันดับโลกได้มากมายอย่างเช่นน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ที่เกาะอยู่ในมืออันดับท็อป10ของโลกอยู่เสมอรวมไปถึงน้องหมิวพรปวีช่อชูวงที่ฝีมือก็น่าจับตาเช่นกันหรือเป็นการขึ้นมือหนึ่งของโลกในประเภทคู่ผสมของบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับปอปอซับซิรีแต้รัตนชัยแต่กับแบดมินตันชายไทยผลงานในระดับโลกอาจไม่ได้มีให้เห็นมากนักรวมถึงอันดับโลกก็ไกลจากการเป็นท็อป10เนื่องจากการแข่งขันสูงจนกระทั่งชื่อของวิวกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยจะกลายเป็นที่จับตาหลังเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลกที่ประเทศญี่ปุ่นวิวกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันชายไทยวัย21ปีเริ่มต้นเล่นกีฬาแบดมินตันเมื่ออายุ7ขวบจากการเล่นตามคุณพ่อณัฐวัฒน์ซึ่งเป็นผู้ฝึกสอนแบดมินตันโดยมีจุดเริ่มต้นมาจากการเล่นเพื่อความสนุกสนานและก็รักษาสุขภาพเพราะว่าเจ้าตัวเป็นโรคภูมิแพ้อากาศก่อนจะเริ่มจริงจังขึ้นจนลงแข่งขันในระดับยุวชนและก็เยาวชนในประเทศการเข้าสู่รอบชิงของศึกแบดมินตันโลกของวิวทำให้เจ้าตัวจารึกประวัติศาสตร์เป็นนักตบลูกขนไก่ชายไทยคนแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศการแข่งขันรายการนี้แม้ว่าสุดท้ายจะไม่สามารถผ่านความแข็งแกร่งของวิกเตอร์อเซลเซนมือหนึ่งของโลกได้แต่ชื่อของกุลวุฒิก็ถูกบันทึกลงหน้าประวัติศาสตร์แบดมินตันชายไทยแล้วเรียบร้อยและทำให้อันดับโลกของเจ้าตัวพุ่งจากอันดับ17ขึ้นมาเป็นมือ11ของโลกทันทีสำหรับวิวกุลวุฒิเคยสร้างผลงานในระดับเยาวชนและการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลกโดยการคว้าแชมป์3สมัยซ้อนในปี2017ถึง2019สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวคนแรกของโลกที่คว้าแชมป์โลกเยาวชนได้ถึง3สมัยติดต่อกันและคว้าแชมป์ครั้งแรกด้วยวัย16ปี5เดือนนับเป็นแชมป์เยาวชนโลกประเภทชายเดี่ยวคนแรกของประเทศไทยและเป็นคนที่2จากไทยต่อจากเมย์รัชนกที่เคยคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวระหว่างปี2009ถึง2011นอกจากผลงานในระดับเยาวชนแล้ววิวยังสร้างผลงานในมหกรรมซีเกมส์2021ที่ประเทศเวียดนามด้วยการคว้าเหรียญทองซึ่งถือเป็นเหรียญทองประเภทชายเดี่ยวในรอบ9ปีของทีมชาติไทยด้วยและเมื่อทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องอันดับโลกพุ่งจาก17ขึ้นมา11ทำให้วิวกลายเป็นความหวังของแฟนๆที่อยากจะเห็นการขึ้นสู่ท็อป10ของโลกและล่าสุดก็ไม่ใช่แค่ความหวังอีกต่อไปแล้วค่ะเมื่อสหพันธ์แบดมินตันโลกหรือว่า BWF ได้ประกาศแรงกิ้งซึ่งกุลวุฒิมีคะแนน 7,849 แต้มขึ้นมาเป็นมือ10ของโลกอย่างเป็นทางการในสัปดาห์ล่าสุดถือเป็นแรงกิ้งสูงสุดในอาชีพของเจ้าตัวด้วยอันดับท็อป10ของโลกของวิวทำให้เขากลายเป็นนักแบดมินตันชายคนที่3จากประเทศไทยที่ทำได้ต่อจากซุปเปอร์แมนบุญศักดิ์พลสนะที่เคยขึ้นถึงมือ4ของโลกและ2ธนงศักดิ์แสนสมบูรณ์สุขที่เคยอยู่ในอันดับ9ของโลกถือเป็นการกลับมาขึ้นแร้งท็อป10ของนักแบดมินตันชายไทยหลังจากห่างหายไปนานตั้งแต่ปี2016หรือในรอบเกือบ7ปีเลยทีเดียวค่ะอย่างไรก็ตามจากข้อมูลย้อนกลับไปเมื่อปี1960หรือว่า62ปีก่อนศาสตราจารย์พิเศษเจริญวัฒนศิลป์ก็เคยเป็นนักแบดมินตันชายไทยที่ขึ้นสู่อันดับหนึ่งของโลกอย่างไม่เป็นทางการมาแล้วในฐานะแชมป์รายการ World Invitational ในปี1959ที่กาสโกประเทศสกอตแลนด์โดยระหว่างปี1959ถึง1966ศาสตราจารย์พิเศษเจริญคว้าแชมป์รวม53แชมป์ก่อนที่สหพันธ์จะเริ่มมีการเก็บคะแนนสะสมโลกอย่างเป็นทางการในปี1990เป็นต้นมาหลังจากนี้ชื่อของวิวกุลวุฒิน่าจะกลายเป็นอีกหนึ่งชื่อที่แฟนๆจับตามองว่าเจ้าตัวจะโชว์ฟอร์มตบได้ดีและไต่แร้งขึ้นไปได้ถึงอันดับใดจะก้าวขึ้นไปอยู่ในอันดับที่สูงกว่านักแบดมินตันรุ่นพี่หรือไม่ซึ่งผลงานที่ผ่านมาของวิวก็ถือว่าเป็นการพิสูจน์ได้สำเร็จไปขั้นหนึ่งแล้วว่านักตบลูกขนไก่ไทยรายนี้มีฝีมือไม่แพ้ใครและเป็นอนาคตใหม่ของวงการแบดมินตันไทยค่ะสำหรับคลิปนี้ข่าวสดสปอร์ตรีแคปลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่ด้านล่างนี้นะคะและตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วนะคะ